สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิลแอนด์นะครับนิวกับผมแอดมินเม้งจากชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับมีประเด็นมาฝากกันนะครับอู้เยอะแยะมากมายจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าก็เป็นทางฝั่งของฟาบริซิโน่โรมาโน่นะครับซึ่งได้ออกมาให้ข่าวแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเป็นดราม่าคอมเมนต์แฟนบอลหงส์แดงลิเวอร์พูลที่มีต่อลุยโซเลสกับฟิลิเป้กุนิโญ่นะครับว่าจะเลือกใครกลับซูทินแอนฟิลด์นะครับซึ่งเป็นหัวข้อของลิเวอร์พูลเอ็กโคนะฮะได้นำเสนอมาก็เป็นดราม่าคอมเมนต์ที่แอดมินเม้งนะฮะก็ได้เอานำมาเสนอกันนะครับลองไปฟังกันหน่อยโดยเราไปลุยในเรื่องของดราม่าคอมเมนต์แฟนบอลหงส์แดงว่าจะเลือกใครกลับบ้านระหว่างลุยโซเลสกับฟิลิเป้กุนิโญ่เลยนะครับเราไปดูทัศนคติแฟนบอลของเมืองนอกกันหน่อยนะครับซึ่งที่มาก็คือ Liverpool Echo นะฮะก็เป็นเว็บไซต์ของท้องถิ่นของเมืองเบอร์ซีไซด์นะครับไปติดตามชมกันเลยนะฮะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ที่1ที่ชื่อคุณชอลธนิตขณะที่เราต้องการผู้เล่นอย่างคุณนิโยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าโปรดดึงเขากลับมาคอมเมนต์ที่2นะครับที่ชื่อซามูเอลคีทานามาแน่นอนลุยโซเลสแก่แล้วแต่ก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ดีและเด็กๆสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆจากเขาได้เขายังมีประโยชน์และเราก็ยังคงต้องการผู้เล่นประเภทฟิลิเป้คูนิโญ่เข้าสู่ทีมเช่นเดียวกันเพราะคูนิโญ่จะคืนความแข็งแกร่งในแดนกลางให้กับทีมของเราคนที่3นะครับชื่อเพลิซิตพาร์เกอร์เอาคูนิโญ่กลับมายูเนเวอร์วอล์กอโลนคอมเมนต์ที่4นะครับคุณดาวินส์คามาปีพวกเขาอยากกลับมาไม่ก็แค่นั้นแต่ผมหวังว่าเราจะไปซื้อเออร์ลิงสปอลซานแลนด์ดีกว่าซึ่งเป็นกองหน้าที่เราต้องการแบบนั้นคนที่5คุณสกอตต์กราโวสกี้โซเลสดูจะไร้เหตุผลสิ้นดีคนที่6คุณอลันฮันเตอร์ฉันอยากได้ลุยโซเลสกลับคืนมานะนักเตะที่หลงไหลในการทำประตูคนที่7คุณฮาบิโบแบร์รี่สองคนที่มาลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์แน่นอนเชื่อผมสิคนที่8คุณพาเมาส์ไม่เอาทั้ง2คนเลยควรขายจินี่และอเล็กออกเล็กชุมเลียนขายบ๊อบบี้ขายโอลิกี้แล้วไปซื้อฮาแลนด์ขายมาเน่ขายเชอร์ดันเชอร์กิลี่แล้วไปซื้อเอ็มเปเป้แล้วก็ใส่รูปอิโมจิหัวเราะนะฮะคนที่9เอลิกชอเบิร์กโซเลสและคูตินโญ่คือความทรงจำที่ดีแต่ไม่ใช่ผู้เล่นในอนาคตของลิเวอร์พูลคนที่10คุณเทเลเวโน่บาซ่าติดหนี้เรา35ล้านปอนด์ใช่ไหมและต้องการขายกุติโดอีกด้วยในราคา35ล้านปอนด์ผมคิดว่าเอาเขากลับมาฟรีๆเถอะคนที่11นะครับคุณอาร์ดีนาจูเนียร์ใช่เราควรเซ็นสัญญากับเขาทั้ง2คนคนที่12นะครับคุณอาโบอาลีกุติโดเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการวิ่งในการเล่นรายทะลุกองกลางและเหมาะสมที่สุดสำหรับ3กองหน้าซึ่งจะประสานงานกันระหว่างมาเน่ซาลาและดิโก้โจต้ารวมทั้งโรเบโต้ฟิร์มิโน่ส่วนเรดแก่เกินไปแล้วสำหรับพวกเราคนที่13นะครับคุณปีเตอร์ LFC กูนิโยและลุยโซเลสเขาไม่กลับมาล็อกปิดท้ายด้วยคนสุดท้ายนะฮะคุณริดดิกผมคิดว่าเราต้องการกูนิโยมากกว่าลุยโซเลสนะนี่คือดราม่าคอมเมนต์ของแฟนบอลเมืองนอกของลิเวอร์พูลนะครับแล้วแฟนๆในเมืองไทยล่ะครับจะเลือกใครระหว่างลุยโซเลสกับคูติโญ่กลับบ้านนะครับส่วนแอดมินนะฮะก็คงคิดว่าน่าจะค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ2คนนี้ที่จะกลับมานะครับแต่ถ้าหากเลือกนะฮะผมขอเลือกลุยโซเลสดีกว่านะครับสำหรับของตัวแอดมินเองนะฮะเชิญร่วมสนับสนุนการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะจ๊ะท่านผู้ชมครับเราไปชมข่าวของฟาบริซิโอ โรมาโน่กันหน่อยนะครับซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งข่าวการซื้อขายนักเตะซึ่งคนนี้ออกมาให้ข่าวเนี่ยค่อนข้างชัวร์มากนะครับซึ่งตัวแอดมินเองเนี่ยก็ได้ไปนำข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ของฟาบริซิโอ โรมาโน่ซึ่งอัปเดตตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็แหล่งข้อมูลหรือว่าเครดิตข่าวนี้พวกนี้นะฮะอยู่ใต้คลิปแฟนๆก็ไปชมกันได้เลยนะครับเราไปดูกันหน่อยนะครับเจ้าของวลีเด็ด Here We Go ว่ามีข่าวอะไรกันบ้างโดยข่าวแรกนะครับเป็นข่าวของเดเลอัลลี่นะครับเกือบที่จะได้ไปซบปารีสแซงต์แชร์แมง
โดยหลังจากที่มาริชูโอโปรเฟชชั่นอลนะฮะได้ไปคุมทีมเปเช่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเขาก็ต้องการที่จะไปซื้อตัวเดเลอรี่ซึ่งเป็นลูกหม้อคนสำคัญที่สเปอร์มาค้าแข่งที่ปารีสแซงต์แชร์แมงที่ฝรั่งเศสนะครับโดยมาริชูโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเคยได้ยื่นซื้อเดเลอรี่ไปแล้วนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อขอซื้อเขาจากท็อตเทนแฮมสเปอร์โดยข้อตกลงดังกล่าวมันก็ปิดตัวลงซึ่งในทางปฏิบัติสเปอร์นะครับก็ไม่อยากจะขายเดเลอรี่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยกเลิกสัญญานั้นโดยประธานสโมสรก็คือเดนิเอลเลวีซึ่งเป็นประธานสเปอร์ซึ่งไม่ต้องการขายเดเลอรี่แล้วก็ถ้าหากขายไปแล้วก็ไม่มีคนมาทดแทนที่ของเดเลอรี่ฉะนั้นนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงก็เลยกินแฮวโดยฟาบริซิโอโรมาโน่ก็ได้บอกไว้ว่าปารีสแซงต์แชร์แมงยื่นซื้อจริงๆนะแต่สเปอร์ปฏิเสธไปส่วนข่าวที่2นะครับนั่นก็คือคริสเตียนอีลิกเซนกำลังจะได้ย้ายกลับมาสู่ท็อตแฮมฮอตสเปอร์โดยท็อตแฮมฮอตสเปอร์นะฮะกำลังพิจารณาดึงตัวคริสเตียนอีลิกเซนกลับคืนสู่ถิ่นท็อตแฮมสเปอร์สเตเดียมนะครับหลังจากที่อินเตอร์มิลานนะครับกำลังเปิดฉากการเจรจากับท็อตแฮมสเปอร์แต่อินเตอร์มิลานนะครับต้องการให้สเปอร์เนี่ยจ่ายเงินเดือนทั้งหมดในเดือนมิถุนายนในจำนวน4ล้านปอนด์นะครับและค่าธรรมเนียมในการย้ายทีมหรือว่าค่าตัวของนักเตะนั่นเองด้วยเหตุผลนี้นะครับข้อตกลงจึงไม่สมเหตุสมผลนะครับสเปอร์เลยหายไปจากดีลของคริสเตียนอีลิกเซนฉะนั้นนะครับคริสเตียนอีลิกเซนก็เลยอยู่กับอินเตอร์มิลานต่อไปซึ่งล่าสุดอินเตอร์มิลานก็มีปัญหาทางด้านเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าเจ้าของทีมที่เป็นกลุ่มทุนจากจีนนั้นนะฮะตอนนี้โดนพิษโควิดเศรษฐกิจเล่นงานนะฮะทำให้ไม่มีเงินในการเอามาจุนเจือสโมสรณตอนนี้นะครับทำให้อินเตอร์มิลานเนี่ยเล็งที่จะขายนักเตะออกไปซึ่งก็มีหลายรายเลยครับมีลูกากูมีลาวตโรมาร์ติเนสซึ่งลูกากูล่าสุดเป็นบาร์เซโลนาสนใจนะครับส่วนคริสเตียนอีลิกเซนก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับเนื่องจากสเปอร์มองว่าเป็นการไม่สมเหตุสมผลแต่ต้องมาจ่ายค่าตัวและมาจ่ายเงินเดือนให้อีกนะฮะในจำนวน4ล้านยูโรก็เลยดีลนี้หายไปแล้วนะครับข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมเดวิดคาโมนะฮะซึ่งเป็นกองหลังตัวกลางนะฮะซึ่งข่าวนี้ฟาบริซิโอโรมาโน่บอกว่าผู้บริหารหงแดงเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับเดวิดคาโมไปแล้วกองหลังชาวโปรตุเกสนะฮะที่ถือว่าเป็นกองหลังที่ลิเวอร์พูลสนใจในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมนะครับแต่สุดท้ายบราก้าเนี่ยเรียกร้องจำนวนเงินถึง30ล้านยูโรนะครับโดยลิเวอร์พูลยื่นซื้อไปน่ะเพียงแค่18ล้านยูโรเท่านั้นเองโดยท่านนั้นบาก้าเรียกร้องถึง30ล้านยูโรทำให้ลิเวอร์พูลก็เลยไปมองหาตัวเลือกอื่นดังนั้นนะครับดีลนี้ก็เลยปิดตัวลงจึงไม่สามารถตกลงกันได้ในช่วงวันปิดตลาดในวันเดดไลน์ในตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับและเราก็ไปคว้าตัวเบนเดวีและโอซานคาบักมาแทนนะครับซึ่งก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของตลาดการสแกนนักเตะพอดีนะฮะเรียกได้ว่าบราก้าเรียกร้องเงินถึง30ล้านยูโรนะครับแต่ลิเวอร์พูลพร้อมจ่ายเพียงแค่18ถึง20ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับก็น่าเสียดายจริงๆฝากมาเป็นความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับข่าวของฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับก็เป็นอีกช่องนึงที่ขอฝากแฟนๆด้วยกันนะครับแอดมินจะพยายามนำเสนอให้แตกต่างจากช่องที่ได้เคยนำเสนอมานะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะมีข่าวจากต่างประเทศทุกๆวันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ